เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพหลายคนคงเคยได้ยินตำนานกำเนิดท่าเตียนที่เล่าปากต่อปากกันมาว่าบริเวณท่าเตียนอันเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้นเป็นผลจากการต่อสู้ของยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับยักษ์วัดแจ้งมี2ตนคือยักษ์ด้านเหนือกายสีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะส่วนยักษ์ด้านใต้กายสีเขียวมีชื่อว่าทศกัณฐ์ยืนเฝ้าที่ประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามยักษ์เป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งมีกล่าวถึงทั้งในทางศาสนาและวรรณคดีเป็นความเชื่อของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธโดยเชื่อว่ายักษ์มีหลายระดับขึ้นอยู่กับบุญบารมียักษ์ชั้นสูงจะมีวิมานเป็นสีทองมีรูปร่างสวยงามปกติไม่เห็นเขี้ยวเวลาโกรธจึงจะมีเขี้ยวงอกออกมายักษ์ชั้นกลางส่วนใหญ่จะเป็นบริวารของยักษ์ชั้นสูงส่วนยักษ์ชั้นต่ำที่บุญน้อยจะมีรูปร่างน่ากลัวผมหยิกตัวดำผิวหยาบนิสัยดุร้ายจะเห็นได้ว่าในวัดวาอารามต่างๆมักจะมียักษ์มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของวัดหรือโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นยักษ์แบกพระเจดีย์ในวัดพระแก้วรูปปั้นยักษ์แบกองค์พระปางในวัดแจ้งหรือยักษ์วัดโพเป็นต้นซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เทศสั่งสอนยักษ์ให้ลดทิฏฐิมานะยักษ์ที่ได้รับฟังและเข้าใจในพระธรรมจึงได้กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาหรืออีกในหนึ่งก็หมายถึงผู้แบกส่งสวรรค์และทำหน้าที่เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสถูปสถานและอาคารศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมายักษ์วัดโพมีเพียง2คู่4ตนเท่านั้นคือยักษ์กายสีแดงยักษ์กายสีเขียวยักษ์กายสีเทาและยักษ์กายสีเนื้อตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าพระมนฑปหรือหอไตรจตุรมุขของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพตำนานกำเนิดท่าเตียนมีอยู่ว่ายักษ์วัดโพซึ่งมีหน้าที่ดูแลวัดโพและยักษ์วัดแจ้งซึ่งมีหน้าที่ดูแลวัดแจ้งหรือวัดอรุณฝั่งตรงข้ามนั้นทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งทางฝ่ายยักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งพร้อมทั้งนัดวันที่จะนำเงินไปส่งคืนเมื่อถึงกำหนดส่งเงินคืนยักษ์วัดโพกลับไม่ยอมจ่ายหนี้เบี้ยวเอาเสียดื้อยักษ์วัดแจ้งเมื่อรอแล้วรอเล่าจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพไม่ยอมคืนดังนั้นในที่สุดยักษ์ทั้งสองตนจึงเกิดการทะเลาะถึงขั้นต่อสู้กันแต่พอรูปร่างที่ใหญ่โตมโหฬารและมีกำลังมหาศาลของยักษ์ทั้งสองตนเมื่อต่อสู้กันจึงทำให้ต้นไม้บริเวณนั้นถูกยักษ์ทั้งสองเหยียบย่ำจนล้มตายลงหมดจากนั้นก็เลิกต่อสู้กันบริเวณที่ยักษ์ทั้งสองประลองกำลังกันนั้นจึงราบเรียบเป็นหน้ากลองกลายเป็นสถานที่โล่งเตียนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยซึ่งตามตำนานเรื่องเล่าดังกล่าวยังสรุปไม่ได้ว่ายักษ์วัดไหนเป็นฝ่ายชนะครั้นเมื่อพระอิศวรหรือพระศิวะได้ทราบเรื่องราวการต่อสู้กันทำให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในบริเวณนั้นเดือดร้อนจึงได้ลงโทษโดยการสาปยักษ์ทั้งสองตนให้กลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทำหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถวัดโพและให้ยักษ์วัดแจ้งทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาส่วนฤทธิ์จากการสู้รบของยักษ์ทั้งคู่ก็ทำให้ชุมชนระแวกนี้ราบเป็นหน้ากลองทำให้ชาวบ้านพากันเรียกว่าท่าเตียนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อคาดคะเนจากตำนานการต่อสู้ยักษ์ทั้งสามน่าจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน
หลายคนเลยเข้าใจผิดคิดว่าลั่นขันนายทวารบาลหรือตุ๊กตาสลักหินรูปทหารนักรบจีนขนาดใหญ่ที่ยืนถือสัตราวุธเฝ้าซุ้มประตูเข้าออกในเขตพุทธาวาสของวัดพระเชตุพนหรือวัดโพซึ่งมีอยู่ทั้งหมดรวม32ตัวนั้นคือยักษ์วัดโพแต่โดยแท้จริงแล้วยักษ์วัดโพมีเพียง2คู่4ตนเท่านั้นคือยักษ์กายสีแดงยักษ์กายสีเขียวยักษ์กายสีเทาและยักษ์กายสีเนื้อประติมากรรมรูปร่างเป็นยักษ์ไทยเขี้ยวแหลมโง้งมือทั้งสองกุมไม้กระบองเป็นอาวุธซึ่งทั้งหมดมีลักษณะคล้ายกับยักษ์ในวรรณคดีสำคัญเรื่องรามเกียรติ์เช่นเดียวกับยักษ์วัดพระแก้วหากแต่มีขนาดต่างกันมากอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ